วันนี้มาเขาดินนะครับวันที่25พอดีเพื่อนเนี่ยว่างกระทันหันก็เลยต้องเลื่อนงานกันนะครับมีเด็กๆมาช่วงนี้จะมีเด็กมาเยอะเพราะว่ากำลังจะย้ายเขาดินนะครับนี่จะมีเด็กน้อยเห็นไหมครับเนี่ยตรงเมียแคทตรงนี้จะเป็นเมียแคทเป็นยีราฟนะครับนกกระเรียนหัวมงกุฎดำ black cloud crane คือวันนี้ได้รับลาจากผู้ปกครองคนหนึ่งทำมาถามว่าเปิดหรือยังทำเลทองที่ใหม่ก็เลยบอกว่าเปิดไปแล้วแล้วเขาก็พูดบอกทำนองว่าตอนนี้ลูกไม่ได้เรียนพิเศษหรอกอย่างเงี้ยมาเรียนแต่เลขกับครูนกที่เราแนะนำให้ไปเรียนตอนแรกเขาเรียนภาษาอังกฤษด้วยชั่วโมงที่ลดราคาพิเศษแต่ปรากฏว่าเห็นว่าลูกอ่อนเลขก็เลยแนะนำไปเรียนกับ เพื่อนที่ชื่อนกนี่แหละนะครับด้วยราคาที่แพงกว่าแล้วมันก็ลังเรียนอยู่มา3ปีนั่นแหละเพราะว่าลูกคงจะอ่อนเลขหนักกันนะครับแต่ขณะที่ภาษาอังกฤษที่เรียนกับเราเนี่ยนานๆมาทีไม่มีปัญญามาส่งลูกอ้างว่าบินบ่อยบ้างอย่างนั้นอย่างนี้ลูกสาวไม่อยากให้มาเรียนคนเดียวก็เลยกลายเป็นว่ามาเรียนไม่กี่ครั้งแล้วหายแต่ว่าเลขเนี่ยมันน่าน้อยใจตรงที่ว่าเราเนี่ยเป็นคนแนะนำให้เขาไปเรียนใช่ไหมครับในชั่วโมงที่แพงกว่าด้วยนะกลายเป็นว่าเรียนอยู่นั่นแหละแต่พอเราชวนมาหลังๆเนี่ยก็ไม่กลับมาอ้างว่าอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วก็แถมมาต่อราคาให้มันถูกลงเขาไปอีกก็เลยเสียความรู้สึกและแถมยังมาขายประกันอีกนะครับชวนจะซื้อประกันชวนให้ซื้อประกันอยู่นั่นแหละก็เลยคิดว่าเอาเถอะไปชวนคนที่สอนเลขละกันดูซิว่ามันจะซื้อของแกไหมเราไม่ได้โกรธนะแต่รู้สึกแปลกไงภาษาอังกฤษลูกก็ไม่ได้เก่งกาจอะไรหรอกนะครับก็น่าเป็นห่วงแต่กลับเอาเงินเนี่ยไปเรียนเลขด้วยชั่วโมงที่เกือบพันนะแล้วเราลดให้อยู่ที่ชั่วโมงละ700อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรียนเลขเนี่ยก็ชั่วโมงละ800เขาก็เรียนกันมาตั้ง 3-4 ปีแต่ในส่วนของภาษาอังกฤษเนี่ยไม่ยอมมาเรียนนะครับเอะก็จะชวนซื้อประกันไม่ได้ว่านะแต่อยากจะบันทึกเอาไว้เป็นความทรงจำว่านี่แหละคนไทยไม่งอแต่ถ้าเกิดตอนนี้จะกลับมาเรียนนะราคาเดิมไม่ได้แล้วนะครับแพงกว่าเดิมแน่นอนเพราะว่าไม่ได้อยากสอนแล้วนะครับเพราะเห็นว่าไม่ได้อยากให้ลูกได้ภาษาอังกฤษนี่นะครับเห็นอยากให้ลูกได้เลขกลัวจะตกเลขก็เห็นเรียนอยู่นั่นแหละเลขอ่ะคิดเองไม่เป็นนะแต่ภาษาอังกฤษเขาอารมณ์แบบว่าแม่คงจะเก่งอยู่แล้วลูกก็คงพอได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ปล่อยเขาไปนะครับมีอยู่ช่วงนึงในช่วงที่ในหลวงร.9เสด็จสวรรคตเนี่ยก็บอกว่าให้มาเรียนในช่วงนั้นจะลดราคาให้ในช่วงเดือนธันวาคมปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนางก็ทำเฉยลดให้ครึ่งราคาไม่ยอมมาเรียนทีนี้พอเลยไปประมาณจะมีนาก็คือของปีนี้นะครับก็มาถามว่ายังให้ราคาพิเศษอยู่ได้ไหมไม่มีทางมันเลยเวลาไปแล้วหล่อนนะครับจะมาเลยจะมาลดราคาตามใจชอบเธอได้ไงทีเลขอ่ะเธอไม่เห็นต่อกันสักบาทเลยไม่เห็นต่อเลยสักบาทเดียวนะครับเรียนราคาที่แบบว่าเกือบพันมาตลอดไม่บ่นนะครับแต่ที่ภาษาอังกฤษเนี่ยไหนจะลดให้แล้วถูกกว่าเลขด้วยแนะนำให้ไปเรียนเลขด้วยซ้ำนะครับแล้วก็พอถึงช่วงที่ลดราคาโปรโมชั่นก็ไม่มาเลยไปแล้ว 2-3 เดือนจะมาเอาราคาโปรโมชั่นนะครับไม่มีทางเอาเป็นว่าเราก็ถือว่าวิทยาฐานแนะนำไปแล้วนะให้ไปเรียนเลขละกันนะครับแค่นี้นะครับตอนนี้อยู่ที่เขาดินบันทึกความทรงจำดีๆวันนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วล่ะที่จะมาเขาดินที่นี่เพราะกำลังจะย้ายไปอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีบายเดี๋ยวเจอกันครับ